ในช่วงที่ผ่านมานะคะมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ G20 ซึ่งปีนี้เนี่ยอินเดียเป็นเจ้าภาพด้านสื่ออย่าง CNN ก็รายงานนะคะว่าเป็นประเด็นใหญ่ของอินเดียเลยมีบิลบอร์ดมีการวางภาพโมดีทั่วทั้งเมืองนะคะเพื่อต้อนรับการประชุม G20 เหมือนไทยประชุมเอเปคครั้งที่แล้วเลยแต่ก็มีการหันกลับมามองค่ะจุดยืนของอินเดียบนเวทีโลกบางคนก็บอกว่าอินเดียเนี่ยเป็นกลางนะคะไม่เอาทั้งรัสเซียแล้วก็ยูเครนในขณะเดียวกันก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วอินเดียเนี่ยจะโดนกดดันในปีนี้ค่ะเพื่อให้ต่อต้านรัสเซียเพิ่มมากขึ้นในขณะที่สงครามเข้าสู่ปีที่2ค่ะจริงๆอินเดียรับช่วงการเป็นเจ้าภาพ G20 ต่อมาจากอินโดนีเซียถูกไหมครับเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วทั้งปีนี้ก็จะมีการประชุมย่อยของ G20 จะไปสู่ระดับ Leader Summit หรือว่าประชุมสุดยอดของบรรดาผู้นำเราเห็นสัญญาณตั้งแต่ประชุมรัฐมนตรีคลังก่อนหน้านี้มาแล้วครับว่าไม่สามารถที่จะออก joint communique หรือว่าข้อตกลงร่วมกันได้กลายเป็นแค่เหมือนกับเป็น summary เฉยๆเพราะว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยไม่แฮปปี้กับการใช้คำว่า war ใน communique นะอันนี้ก็ลงนามกันไม่เมื่อสักครู่ที่มินนี่บอกว่าอินเดียเนี่ยถูกคาดหวังว่าจะมีความเป็นเนี่ยมันเราก็เห็นชัดอยู่แล้วไงครับสัญญาณที่ออกมาปีที่แล้วตั้งแต่เกิดสงครามที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียเองเนี่ยก็บอกว่าพวกตะวันตกเนี่ยชอบเอาปัญหาของตัวเองเนี่ยมาเป็นปัญหาของโลกเพราะฉะนั้นอินเดียเนี่ยจะขอเดินตามวิธีตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าอินเดียคงไม่ได้เป็นพัพเพตหรือว่าฝั่งตะวันตกเสมอไปน่าจะเป็นการแสดงบทบาททางการทูตของอินเดียมากกว่าอย่างที่ผมตั้งชื่อตอนนี้ให้นะครับว่าปีนี้เป็นปีแห่งการวัดใจโมดีเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบทบาทของอินเดียจะนำไปสู่มหาภารตะหรือจะนำไปสู่สันติภาพประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นหลังจากประชุมรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็โดนแทรกด้วยเรื่องของยูเครนกับรัสเซียด้วยเช่นเดียวกันซึ่งโดนแย่งซีนไปหมดเลยโดนแย่งซีนไปหมดเลยคือกลายเป็นว่าเป็นรัสเซียเนี่ยมันไปโผล่อยู่ในทุกเวทีอยู่แล้วตอนนี้นะครับเราถือว่าโชคดีเอเปคที่เราสามารถมีข้อตกลงเรื่อง BCG ได้เกินความคาดหมายของกระทรวงการต่างประเทศและถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยนะครับที่สามารถที่จะมี declaration ออกมาได้เรื่อง BCG แต่ของ G20 เนี่ยตรงนี้ยังเป็น question mark อยู่ว่าจะสามารถทำได้สำเร็จหรือเปล่าเพราะแน่นอนโมดีต้องเกรงใจรัสเซียสิครับเราก็เห็นชัดเจนไม่ใช่หรอกครับปีที่แล้วว่าซื้อน้ำมันก็จากรัสเซียแล้วกับจีนเนี่ยยิ่งต้องระวังเลยนะครับเพราะว่าคือเหมือนอย่างเราอ่ะมีบอร์เดอร์ติดกับเมียนมาอย่างเงี้ยอินเดียเขาก็มีบอร์เดอร์ติดกับจีนเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากที่อินเดียเนี่ยจะไปแข่งข้อกับประเทศจีนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงถือว่าเป็นปีที่วัดใจแล้วก็วัดบทบาทหรือศักยภาพในความเป็นผู้นำระดับโลกของอินเดียแสดงว่าโมดีนี่คือได้รับความนิยมจากชาวอินเดียจริงๆใช่ไหมคะอาจารย์ณตอนนี้ทางฝั่งคองเกรสเองก็ยังไม่มีตัวเลือกที่ดีพอที่จะขึ้นมาชนกับโมดีได้ต้องไปวัดกันจริงๆเนี่ยว่าโมดีจะเด็ดขาดแค่ไหนเนี่ยก็บนเวทีที่เป็น leaders summit ผู้นำว่าตรงนั้นเนี่ยจริงๆเห็นบทบาทของอินเดียชัดซึ่งจนถึงขณะนั้นจนถึงป่านนั้นนะครับสงครามจะบานปลายไปอย่างไรเนี่ยก็ต้องติดตามด้วยเหมือนกันพูดถึงว่าจะเป็นมหาภารตะหรือเป็นสันติภาพเนี่ยก็อยากจะให้ความรู้เรื่องของมหาภารตะมินนี่รู้จักมหาภารตะใช่ไหมครับมินนี่เคยได้ยินแต่ยังไม่รู้ลึกซึ้งค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสงครามเกี่ยวกับอะไรคือจริงๆแล้วเป็นคัมภีร์คนไทยเนี่ยจะคุ้นเคยกับรามเกียรติ์ซึ่งของอินเดียนี่ก็คือจะมีรามจะเรียกว่ารามายณ์หรือว่ารามายณะของเราคือรามเกียรติ์ก็เป็นคัมภีร์อีกคัมภีร์หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เล่าเรื่องราวของพัฒนาการของฮินดูอิสึมในอินเดีย 8-900 ปีก่อนคริสตศักราชซะด้วยซ้ำเนี่ยนะครับก็คือมหาภารตะเป็นเรื่องราวของการแข่งแย่งชิงดีของ2ตระกูลซึ่งเป็นตระกูลที่สืบสายมาจากเท้าพารตก็เป็นชื่อของนักบุญเป็นชื่อของอินเดียด้วยคือภารตะเนี่ยภารตก็เป็นชื่อของอินเดียนะอีกชื่อเนี่ยครับแต่ว่าคำว่าภารตเนี่ยเป็นคำที่มีรากมาจากสันสกฤตแปลว่าไฟอัคนีอัคนีนะฮะแปลว่าไฟมหาภารตเป็นเหมือนกับแปลว่าไฟอันยิ่งใหญ่ที่ลุกโชติช่วงคือสองตระกูลที่สืบสายมาจากท้าวภารตเหมือนกันเนี่ยคือแย่งบัลลังก์กันเองแต่ว่า
ฝ่ายตระกูลปานดบเนี่ยก็ชนะเกาลบนะครับมี2ตระกูลคือเการบกับปานดบปานดบชนะเขาก็เลยมองว่ามันเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าธรรมะเนี่ยชนะอธรรมอาจารย์บอกก่อนที่จะเข้ารายการด้วยค่ะว่าโมดีก็อ่านมหาภารตะเหมือนกันใช่ไหมคะนี่ไงถึงได้เป็นที่มาว่าทำไมถึงตั้งว่ามหาภารตะ versus สันติภาพไงคือก็แล้วแต่ว่าโมดีจะชงให้ใครทำสงครามกับใครแต่สุดท้ายแล้วมหาภารตะเนี่ยผลลัพธ์มันคือปรัชญาคำสอนมันคือธรรมชนะอธรรมนะครับทีนี้ก็อยู่ที่การตีความแล้วว่าเราจะมองว่าใครเป็นฝ่ายธรรมะใครเป็นฝ่ายอธรรมถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเราเอียงไปทางเนื้อเรื่องหรือว่าสื่อตะวันตกเนี่ยเราก็จะมองว่ารัสเซียร้ายแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในมุมของรัสเซียเราก็จะมองว่าฝั่งตะวันตกก็เป็นผู้ร้ายเพราะฉะนั้น คอยดูตอบ แต่ว่ารายการเราไม่ใช่สงครามนะของเรามีสระอาเพิ่มมาตัวหนึ่งของเราเป็นมาหามาหาแบบมาหาแบบนี้โอเคมาหาเข้าใจอินเดียกันนะครับเพราะว่าพงาดขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าจะมีบทบาทบนเวทีโลกพอๆกับจีนและก็รัสเซียแน่นอนนะครับรวมถึงโลกฝั่งตะวันตกครับ